รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าจะให้นึกถึงที่เที่ยวใกล้ๆไปแบบ one day trip เชื่อว่าหลายๆคนคงจะนึกถึงอยุธยาจากกรุงเทพขับรถไปชั่วโมงนิดๆก็ถึงสำหรับทริปนี้อยุธยาของเราจะมีทั้งสิ่งที่พวกเราคิดถึงและสิ่งที่เราคิดไม่ถึงว่าจะมีจะเป็นอะไรติดตามชมกันได้เลยครับกับ Thailander Unlock Thailand และแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเดินทางไปกับพวกเราใน EP นี้ฮอตมากคิวแน่นมากแต่ถ้าเรื่องเที่ยวมาวันเดียวแบบนี้นางมาค่ะหญิงแย้นันทพรธีระวัฒนสุขค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยAll New Nissan Almera Sing Lemon Soda นี่ถึงแล้วนะคะอยุธยาจอดรถกันจอดรถกันจอดรถกันเฮ้ยปลุกแย่ดิอย่าครับอย่าครับโหตื่นมาสวยเลยอ่ะแน่นอนตอนขึ้นรถมาก็สวยแหละแต่คนละแบบแต่เราถึงแล้วสถานที่แรกเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่ไหนที่คิดถึงแต่ไปไม่ถึงในอยุธยาลงค่ะคิดแต่ไม่ถึงลงรถมาก็สวยเลยสวยมากด้วยแต่สารรูปเอ้ยสารภาพแต่สภาพโอเคอยู่หลับมาตลอดทางเลยเนี่ยดีแล้วจะให้ตื่นมาจะให้หิวจะอยากกินจะอยากเที่ยวแล้วนี่จะพาไปไหนก่อนพาไปเกาะพับปะเกาะแบบพวกภาคใต้เกาะเธอกินเอ๊ะไม่เอาดิเกาะอะไรเล่นกันนัดกันมาปะเนี่ยปกติมาอยุธยาเขาจะขึ้นเรือใช่ไหมแต่ว่าเรามาคราวนี้เราจะพาแย้ขึ้นกระเช้าขึ้นกระเช้าใช่เราจะได้เข้าใจความรู้สึกของผลไม้ว่าเวลาอยู่ในกระเช้ามันเป็นยังไงไม่ใช่กระชังกระชังกระชังนั่นกระชังวะเป็นนั่นกระชังปลาโอ้ยไปขึ้นกระเช้าด้วยโอเคได้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นวัดไทยสไตล์ยุโรปเฮ้ยเป็นวัดไทยแต่เป็นสไตล์ยุโรปใช่คือตอนนี้เราอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวเราจะไปยุโรปอันนี้เราไปได้เลยนะคะSocial distancing นะคะทุกคนการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยไร้โควิดเราต้องนั่งห่างกันชิวมากน้ำสวยมากนี่ไม่ใช่ทะเลนี่แม่น้ำเจ้าพระยามันเป็นช่วงที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะช่วงที่แคบค่ะอ้าวถึงแล้วเข้าวัดแล้วนะครับนี่คือวัดนิเวศธรรมประวัตินะครับสวยมากจุดเด่นของวัดนี้คืออะไรคะเป็นวัดสไตล์ยุโรปนะครับหรือว่าแบบมีแนวตกแต่งแบบโกธิคมันจะมีความแบบลักษณะหลังคาหรือโทนสีของวัดดูเหมือนโบสถ์ใช่แต่เป็นวัดเป็นวัดครับนี่ได้ยินมาว่าที่เนี่ยเขาเป็นวัดแห่งแรกที่เขาเรียกว่าอะไรการตกแต่งสไตล์ยุโรปสไตล์นี้ใช่ที่เป็นสไตล์แบบเป็นสไตล์โบสถ์อย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเห็นจริงๆนะผมอาจจะมีแต่ผมไม่เคยเห็นจริงๆนะตอนแรกเข้าใจว่าอยู่ที่นอตเทอร์ดัมเดอปาคีเหมือนนะเหมือนเลยป้าเหมือนมหาวิหารนอตเทอร์ดัมแต่สวยแต่สวยจริงๆเนี่ยตามสไตล์ของพวกบิวตี้บล็อกเกอร์หรือเน็ตไอดอลนะคะโดยปกติแล้วแบบเวลาไปธรรมะหรือว่ามาเวียนเทียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบมาวัดที่ถ่ายรูปแล้วสวยซึ่งวัดนี้ก็เป็นหนึ่งในลิสต์นั้นเลยนะคะเราอยากจะเห็นมากเลยคือสถาปัตยกรรมภายนอกเนี่ยมันมีความยุโรปมากๆเราอยากจะรู้ว่าอินทีเรียเป็นยังไงบ้างถ้างั้นเราเข้าไปดูกันเลยนะคะขอเราทักตรงนี้ก่อนนะเขามีจุดบริการแอลกอฮอล์เช็ดมือด้วยจะบอกว่ากระจกสีเขาสวยมากอ่ะเหมือนยุโรปเลยอ่ะอยากจะบอกข้างในเหมือนโบสถ์จริงๆนะใช่แต่คือยังมีกลิ่นอายความเป็นวัดไทยคือผสมกันอยากรู้ถึงคนที่เขาเป็นคนสร้างวัดนี้ว่าอะไรโดนบันดาลใจให้ทำสวยสวยเลยสวยชอบคือข้างในอ่ะตกแต่งแบบเป็นสไตล์ล็อกโคโค่เลยนะมีความละเอียดของแบบล็อกโคโค่แปลว่าอะไรล็อกโคโค่คือโคโค่ชาแนลเต้นคาเวเลยในน้ำหอมส่วนอันนี้เป็นในส่วนของขนมนะคะล็อกโคโค่ของแย้เนี่ยหมายถึงการตกแต่งสไตล์ล็อกโคโค่แกรู้เยอะจริงๆไม่แต่อย่าชอบเที่ยว
เราไปต่อเราทำบุญแล้วไปต่อกันได้เพราะว่าตอนนี้เราเห็นจุดรวมจิตใจของชาวอยุธยาแล้วดังนั้นตอนนี้เราอยากจะไปเห็นชุมชนเขาแล้วว่าเขาอยู่อาศัยกันยังไงบ้างไปครับไปค่ะเรามี challenge ด้วยเป็น hidden challenge จะมีโจทย์อยู่3ข้อซึ่งเราทั้งหมดไม่รู้ว่าโจทย์คืออะไรหรือว่าใครเสยผมก่อนคนนั้นก็โดนเลยก็ maybe หรือว่าไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวแล้วข้อลงโทษคืออะไรข้อทำโทษก็คือว่าเนื่องจากมาพวกเรามาอยุธยาถ้าใครแพ้บททำโทษคืออดกินกุ้งเผาคนที่แพ้อดกินคนเดียวเนี่ยนะเรารู้เราชนะกันแล้วเฉยเฮ้ยมันจะน่าสงสารไปบ้านเกิดเราอดกินกุ้งเผาแล้วก็ต้องนั่งดูเพื่อนกินกุ้งเผาแล้วเราต้องแกะให้เขาด้วยเราเต้นกุ้งอีกอีปิไม่มีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะพี่ชื่อพี่อะไรแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะชื่อพี่หนูนะคะอยู่ที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านก่อเกิดค่ะค่ะไหนขายของซิว่าที่นี่มีดีอะไรแล้วก็มีอะไรให้นี่แย่อยากทำสปาเลยเป็นท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวคือตั้งแต่หมู่4ถึงหมู่7ที่เป็นชาวบ้านกันจริงๆบ้านเราจะเลาะริมแม่น้ำบ้านเราอาจจะดังเรื่องด้วยสมุนไพรแต่วันนี้เราจะมาทำไข่เค็มสมุนไพรใบเตยลงมือทำดีกว่าโอเคค่ะลงมือทำแล้วยังไงคะได้ทำก่อนเลยครับก็เอาไข่แล้วก็ห่อหุ้มด้วยตัวนี้ประกอบด้วยดินสอพองแล้วก็เกลือธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ใบเตยแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยก็เอาทุก3ส่วนเนี่ยมาผสมกันอ๋อก็คืออันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเอามาให้ดูเฉยๆใช่ค่ะผสมให้แล้วค่ะ5วันถึง7วันทำเป็นไข่ดาวได้นะคะก็เหมือนไข่เค็มใช่12วัน12ถึง15วันเอาไปต้มเป็นไข่เค็มแต่คุณสมบัติของเขาคือดินสอพองเนี่ยเขาจะดึงไข่ขาวให้นิ่มเอาบางๆบางๆบางๆแค่หนาประมาณ1มิล1มิลไม่ให้ฟองอากาศมันเข้าเท่านั้นเองหนาไปก็คือไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่เปลืองไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ว่ามันเปลืองแค่นั้นเปลืองค่ะนี่ไงเดี๋ยวเราจะทำให้มันเล็กลงเห็นไหมเล็กลงแล้วเราออกแบบนี่ครับเร็วอ่ะมืออาชีพครับเวลาลูกค้ามาจริงๆแล้วอ่ะเราก็จะให้ใส่ชะลอมไปอย่างเนี้ยค่ะให้เอากลับใช่ลูกค้าลงมือทำแล้วก็ได้กลับบ้านก็คือเป็นของที่ระทึกของที่ระทึกของที่ระลึกหลังจากนั้นคุณพี่เขาก็จะทำการรับว่าได้เราจะมาทำไข่เค็มมาอีกแย่เป็นคนตลกครับเปิร์ลวีจีเป็นคนตลกมากครับอ่ะเรียบร้อยแล้วแม่เชิญแรปฮะแรปเสร็จเราได้ไข่กันคนละ2ใบกลับบ้านนะคะเย้ไม่ต้องซื้อดีงามมากเลยเราได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะคะรวมไปถึงเราได้ของที่ระลึกน่ารักน่ารักแบบนี้กลับบ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเดี๋ยวเพิ่งรีบกินนะต้องรอก่อนนะกี่วัน7วัน5วัน5ถึง7วันคือถ้าอยากได้เค็มมากๆคือถ้าอยาก2ถึง15ต้องถ้าอยากได้เค็มมากๆก็ใส่น้ำปลาเข้าไปค่ะชุมชนนี้เขามีอะไรทำเยอะชุมชนนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเดินถัดไปอีก3ก้าวเราเจอกิจกรรมทำลูกประคบใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณป้าหรือคุณยายหรือคุณพี่ดีแล้วแต่ค่ะพี่ดีหน้าตาก็ต้องพี่แล้วเราไปเรียกคุณพี่นี่คือลูกประคบใช้สำหรับทำอะไรบ้างสำหรับใช้พวกประคบเส้นเอ็นนะคะเส้นเอ็นพวกปวดเมื่อยพวกมีกล้ามเนื้อตึงอะไรเงี้ยถ้าอยากหน้าตึงเหรอฮะไม่ดักหน้าตึงอ่ะต้องฉีดโบท็อกค่ะจะหน้าตึงก็ได้ค่ะนี่เดี๋ยวปากประคบแย้หน่อยยาเขาชอบมีอะไรบ้างคะที่อยู่ในนี้อ๋ออันนี้เหรอคะก็มีมะกรูดนะคะเห็นมะกรูดแล้วรู้สึกอยากจะฉี่ที่โถส้วมเลยได้ยินผมผู้ชายเดินผ่านเห็นมะกรูดเนี้ยผิวของมันจะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นใช่ไหมทำให้เราชุ่มชื้นทายแอนตี้ออกซิเดียนไงวิตามินซีสูงมากถูกค่ะส่วนผสมอื่นอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็คืออันนี้คือขมิ้นค่ะขมิ้นเอาขมิ้นใช้ดีกว่านี้อุ้ยสีส้มเลยอ่ะโอ้ยแครอทหอมขมิ้นขมิ้นก็จะทำให้ผิวเหลืองใช่ไหมสรรพคุณของขมิ้นผมเล่าให้ก็ได้อันนี้น่ะมันช่วยพวกล้างพิษจากผิวลดพิษอะไรต่อไปครับก็เป็นไพรมันเหมือนไพรก็เป็นอีกเหมือนขิงอ่ะไม่เหมือนขิงเลยหอมจังเลยอ่ะอันนี้เหมือนเวลาที่คนเขาคลอดลูกแล้วเขาจะต้องเอาใช่กินเหมือนเวลาแบบเหมือนอยู่ไฟอันนี้อะไรใบเตยป่ะก็คือต้นข่าก็เราก็มาสับรวมกันอันนี้ก็คือตะไคร้หอมก็สับรวมกันเนาะอันนี้สับแล้วเอามายำรวมกันแล้วเนาะ
ันนี้คือลูกประคบนะคะอันนี้พี่ประคบหน่อยพี่ประคบดูฉันต้องฉันดูฉันแม่ประคบหน่อยแม่ประคบสัญญาณนะประคบโชว์เลยถ้าเวลาประคบต้องทำอย่างนี้นะต้องมีการรีเซ็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าให้ลูกขุมขนเปิดเนาะลูกขุมขนเปิดนะคะเดี๋ยวประคบก่อนเนาะครับเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งจ่าไปนึ่งแม่ไปนึ่งแม่เอาไปนึ่งฮะเลนส์ออกแล้วครับใครทำลูกประคบเสร็จคนสุดท้ายอ้าวขอพูดเลยว่าถ้าเป็นชาเลนจ์แบบนี้แป้งต้องแพ้เกือบตลอดเพราะว่าไทยเลนจ์ไทยเลนจ์แรกแป้งทำอะไรช้าเสร็จที่หลังก็เป็นคนเสร็จช้าเสร็จแล้วสวยไม่เป็นไรมีต้อง3แต้มเสร็จแล้วลูกประคบของเรา3คนอันนี้แม่ก็จะให้พวกหนูเอากลับบ้านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะวันนี้หนูมีของมาฝากนะคะเป็นไข่เค็มไม่ใช่เหรออะไรไม่ได้เหรอดูท่ามกับมือเลยนะนี่วันนี้เรายังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทำขนมกินกันดีกว่าตะกี้แย่หิวมากแย่กับกินเนี่ยแย่บอกอุ้ยสุนพยากินเออใช่ใช่ดีที่ห้ามไว้เดี๋ยวพี่ขอกินอร่อยต้องรอแป๊บนึงสเตชันถัดไปเดินไปอีก3ก้าวโอเคสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย All New Nissan Almera สิงห์ Lemon Soda ถึงแล้วนะคะนี่เราจะมาทำขนมอะไรนะคะแม่จ๋าเก้าอี้ชั้นจ้ะฮะเก้าอี้ชั้นขนมชั้นก็ทำขนมเก้าอี้ชั้นเองเก้าอี้ชั้นข้าวเอายาคูอะไรจะไม่ได้เดี๋ยวถามเขาอีกทีนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจอนสแกนนิดนึงใครชนะเฮ้ยกดสแกน QR เมื่อเขาออกพื้นที่นี่อันนี้ให้แกหน่อยให้แกหน่อยได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวอย่านั่งก่อนแล้วกันนะไปเที่ยวไหนไปจะแป๊บเดียวเลยอ๋อไม่ใช่เก้าอี้เหรอลงนี่เดียวพัดทองเงินพัดทองแดงใช่ก็ต้องสแกนนิดนึงอ่ะมาค่ะต่อค่ะอันนี้เรามาอยู่ที่ฐานขนมข้าวยาคูนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรเลยขออีกทีได้ไหมคะอันนี้อะไรนะคะอันนี้เป็นรวงข้าวอ่อนที่เป็นน้ำนมกับใบเตยเราจะเอามาโขกด้วยกันจ้ะรวงข้าวอ่อนกับใบเตยแล้วเราก็โขกเนี่ยเราตำให้ละเอียดเนี่ยตำอย่างเงี้ยพอละเอียดแล้วเราก็จะเอาไปกองแย่น่าจะถนัดนะอันนี้แย่แบบชอบถ้าตรงเนี้ยแย่จับไม่ถนัดแย่ต้องจับตรงนี้เพราะแย่สูงไงแย่สูงแต่ยาวมากไหวฮะออกแรงอยู่ทำท่าอย่างนี้ค่ะทำท่าอย่างนี้แล้วเสียงเมื่อกี้คืออะไรนะไม่ออกแรงแต่ตรงนี้ไม่ถนัดต้องทำอย่างนี้อ่าโอเคเหนื่อยอ่ะโอเคโอเคแม่ตำบ้างไหมไม่พี่ชอบพี่เย็นตำพอแล้วก็มีชาเลนจ์ของอีกแล้วอะไรวะใครจับสากเหรอใครตำข้าวยาคูก่อนโดนเลยอ่ะไม่น่าเลยว่าเห็นอะไรยาวๆปุ๊บจับตลอดจับก่อนจับเก่งกลับมาที่ข้าวยาคูก่อนฮะยังไงฮะยังไงต่อเราตามให้ละเอียดนะข้าวยาคูมันดียังไงครับป้าแล้วมีความสุกเอ้ยแข็งแรงมีความสุกเหรอต้องสวยไหนลองกินเลยได้ไหมเดี๋ยวลองกินเลยได้ไหมคะไอ้ที่เขียวๆนี่คือทำให้เรามีความสุกใช่ไหมแต่ว่านี่จะอิ่มแล้วก็จะสวยลองตามก่อนเฮ้ยแป้งคล่องอ่ะแป้งขาต้องมันคงขาต้องมันคงแป้งอะไรน้ำกระเด็นหมดแล้วกระเด็นหมดแล้วคันตอนนี้ตำจนเหงื่อแตกแล้วอ่ะจะหิวแล้วมากเลยอ่ะน้ำไม่ขันขอสิงเลมอนโซดาหน่อยได้ไหมคะนี่สดสดชื่นมากสดชื่นมากนี่เย็นมากๆเลยขอด้วยอีกกระป๋องนึงได้ไหมคะนี่ฟังเสียงนะMore than sparkling, it's healthy and refreshing. อากาศร้อนอย่างนี้นะคะต้องโดนเลยฮะโดนค่ะสิงเลมอนโซดาเสร็จแล้วเราก็ไปมาทางนี้เลยค่ะมาทางนี้ต่อค่ะอันนี้คือเราพอเราตำเสร็จแล้วจ้ะเราก็มาเอาน้ำเปล่าเนี่ยแล้วเราก็ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็มาบี้คือเราใช้แค่น้ำมันเหรอคะใช่จ้ะกรองอีกรอบนึงมากรองด้วยกระชอนแล้วก็ผ้าขาวบางอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาแป้งผสมหน่อยนึงเป็นแป้งข้าวลงไปแม่ลงไปเอาแป้งผสมแป้งไปคุกเลยเดี๋ยวคุกอันนี้เป็นแป้งอะไรครับแป้งข้าวเจ้าจ้ะแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วถ้าแป้งเจ้าเข้าเป็นไงฮะ1 2 3ตึง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 
ตอนนี้แม่กำลังกวนแป้งใส่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปกวนตอนนี้เราเทสีสวยจังเลยอ่ะวิมายแบบหนมเขียวอ่ะอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวจ้ะอ๋อใครจะเป็นคนกวนผมชอบกวนผมชอบกวนกวนไปให้ทั่วกระทะเรามีขนมท้องถิ่นเอามาให้ลองกินกันแบบกวนนะแม่เอาเชิญเลยครับขนมท้องถิ่นขนมกงขนมกงก็จะเป็นโอ้ยอร่อยจริงขนมหัวเขาเรียกขนมถึงหัวแล้วก็มาขนมมงคลขนมมงคลงานแต่งเวลางานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอาไปอันนี้เวลาเราจะทานเราต้องใช้กะทิรากก่อนนะคะกะทิอะไรกะทิสดไหมครับกะทิสดจ้ะอุ้ยมันคล้ายๆตะโก้เลยใช่ไหมเปียกปูนสดเปียกปูนสดใครจะเป็นคนทานก่อนจ้ะอุ้ยน่ากินว่ะโอเคร้อนนะร้อนนะเป็นไงอร่อยมากตอนชิมซิมันมีความนุ่มนวลมีความหอมกะทิหอมกลิ่นใบเตยซึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของอยุธยาเพราะฉะนั้นใครที่มาอยุธยาแล้วอยากจะมาทำกิจกรรมหรือว่าชิมขนมอะไรพวกนี้ก็สามารถที่มาที่นี่ได้ที่นี่ชื่อชุมชนบ้านเกาะเกิดนอกจากจะอร่อยแบบนี้แล้วที่ยังได้ HSA ด้วยก็คือ Safety and Health นะครับ Administration นะครับซึ่งแปลว่า Safety ไม่ต้องห่วงปลอดภัยไร้โรคแน่นอนนะครับแม่แต่ว่าแม่แชร์ได้เพราะว่าหนูยังไม่ได้จ้วงอีกรอบนึงจริงป่ะแม่ลุยเลยอร่อยครับชอบมากเลยอร่อยจริงมันแบบมันมาแบบร้อนๆสบายมันหวานใช่มั้ยเพราะมันมีกะทิมันเพิ่มมันใส่ความเค็มไปอีกนิดนึงมันทำให้แบบเอามาตัดหวานอูมามิอูมิอ่ะถ้ายังไงก็ขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่วันนี้มาทำขนมเขาเรียกว่าขนมข้าวยาขนมข้าวยาขนมข้าวยาคูให้เราทานอีกทีนึงขอบคุณค่ะร้อนร้อนมาเข้ารังเข้ารังทุกคนอย่าเพิ่งบ่นนะคะเดี๋ยวตาลดปุ๊บแอร์เย็นปั๊บเลยเย็นเลยคาเบลคาเบลคาเบลหิวแล้วอ่ะอยากกินอะไรกันนะถามแย่ก็ได้แขกรับเชิญมาอยุธยาต้องก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาจริงเพราะว่าเป็นคนอยุธยาครับแต่ว่ามาเยี่ยมบ้านบ่อยต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือและมีเจ้านึงเด็ดมากคือเจ้าก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ประไพศรีอายุเป็นรู้สึกเป็น100ปีนะอ่ะกดค่ะเสิร์ชก่อนต่อกูก็แบบซียังไงต่อให้นี่เอาขึ้นจอใหญ่เลยไม่หาเฮ้ยมันขึ้นในจอใหญ่แบบนี้เหมือนในมือถือเลยอ่ะ29นาทีไปนี่นะกำลังไปกันแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือได้กินสักทีเออแล้วง่ายมากๆเลยเนี่ยเพราะว่าหน้าจอที่ให้มองเนี่ยใหญ่แทบจะไม่ต้องละสายตาออกจากถนนเลยแค่ชำเลืองตาไปนิดนึงก็เห็นแล้วว่าเส้นทางเป็นยังไงปลอดภัยมากสำหรับการเดินทางใช่แล้วแบบหลายคนมาต่างจังหวัดพอดูโทรศัพท์ทีมองทีมันทำให้อันตรายเพราะว่าดูแมพแล้วมันเล็กใช่ไหมครับอันนี้ยิ่งรู้เลยว่าง่ายแล้วเพื่อนช่วยดูเราก็ช่วยดูได้และนี่แป้งเราก็เซิร์ชร้านอื่นอีกเผื่อมีเวลาก็จะกินอีกเซิร์ชเผื่ออีกนี่ไปร้านนี้นี่หมายความว่าสามารถใช้มือถือไปได้ด้วยแล้วก็สามารถเปิด Google Map ไปได้ด้วยอย่างงี้อ๋อสนุกสบายมากมันไม่ยุ่งกันเลยสะดวกสุดสูตรกะทิสดเดี๋ยวสแกนก่อนไปใส่แล้วกันใส่แล้วนี่ใครไม่สนหน้ากากอนามัยกรุณายืนรอหน้าร้าน14วันเพื่อดูอาการทำไมถึงมากินร้านนี้เพราะว่าถามญาติมาแล้วเขามีลิสต์มาร้านนี้ไม่เขียนว่าเป็นกะทิก็อยากรู้สูตรกะทิคืออะไรบอกว่าตะกี้ได้ผ่านเข้าแกงผัดใส่บัวฟาดแน่เดี๋ยวเรามากินก๋วยเตี๋ยวนั่นน่ะสิกินก๋วยเตี๋ยวแล้วขอไม่เป็นไรกระเพาะนั่งใหญ่อยากกินนะโอ้ยสวัสดีค่ะนี่เมนูใหม่นะคะอยากให้ลองอุ๊ยอยากให้ชิมหอมค่ะหอมหมกปลาช่อนค่ะได้ค่ะแล้วขอถามนิดนึงว่ามีเมนูไหนแนะนำว่าห้ามพลาดต้องสั่งห้ามพลาดที่นี่ก็พะแนงหมูสั่งซูชิปลาหมอสั่งเอาเฮ้ยโอเคอย่าเลิกกินเรื่องใหญ่มากขอร้องอย่าหยุดนะเหมือนเมนูเราตั้งคนเดียวว่าอันไหนเด็ดแล้วเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเราสั่งผมขอเล็กตกเนื้อครับของแย่เกาเหลาตกเนื้อและบะหมี่แห้งของแป้งขอเกาเหลาหมูค่ะไม่ใส่กระเทียมเสียวขอบคุณค่ะหนังปลาแคบหมูกากหมูนะไม่แคบนะกากหมูกากหมูครับต้องติดมันนะครับโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราหยิบช้อนกลางมาก่อนนะคะช่วงนี้กินร้อนช้อนกลางนะครับสำคัญมากเลยเชิญหญิงแย่เชิญแขกรับเชิญเราทานก่อนเลยครับพักอุทยานเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ปลาช่อนเยอะมากภาคกลางเนี่ยใช้ปลาช่อนเยอะอยู่แล้วเฮ้ยนะพรีเซนเทชั่นเลิศมากชิมก่อนชอบมากอันนี้น้ำกระเจี๊ยบน้ำมะตูมใครชอบกระเจี๊ยบอายะมะตูม
อาหารกลางมากๆอชุยามากมาตูมนี่คือยาของเขาปลูกแก้ร้อนในนะครับกระเจี๊ยบนี่ก็ไฮแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับเออไม่เราจะบอกว่าคือห่อหมกเขาอะไม่ได้เป็นเนื้อเละๆนะแต่ว่าเป็นเนื้อแบบแน่นๆมาเป็นลำเลยอะขอให้ดูความเผ็ดที่กำลังดีไม่เผ็ดจัดจนเกินไปแล้วก็เนื้อความเผ็ดเนี้ยมันได้กระทิมาเบรกความเผ็ดทำให้ความเผ็ดเนี้ยเป็นความเผ็ดที่ละมุนอัปเดตสิว่าตอนนี้วงการบล็อกเกอร์เนี้ยมันไปถึงไหนแล้วบอกเลยว่าทุกคนคนธรรมดาสามารถเป็นบล็อกเกอร์ได้หมดแค่เรารู้สึกว่าเราอยากจะแชร์ในสิ่งที่เราไปประสบมาหรือสิ่งที่มันแปลกใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถเป็นบล็อกเกอร์ได้หมด อย่างของแย้ยก็จะทำคลิปวิดีโอบ้างสลับกันไปลงภาพนิ่งบ้างรีวิวร้านอาหารนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะคะ Facebook แย้นนทพรธีระวัฒนสุขเป็นภาษาไทยค่ะมีช่อง YouTube ของเขาด้วยนะใช่ช่อง YouTube YAEUUNWS นะคะก็จะรวมวิดีโอเรื่องราวดีๆต่างๆที่แย้อาจจะอยากจะแชร์ให้กับทุกคนอ่ะถ้าอย่างตอนนี้แย้ถนัดคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคอนเทนต์ที่แย้เชี่ยวชาญที่สุดแล้วก็ประสบการณ์เยอะสุดก็คือคอนเทนต์เรื่องศัลยกรรมค่ะอันนี้อะไรนะคะปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนแล้วส่วนนี้เป็นอะไรเอ่ยใส่บัวของใส่บัวใส่บัวแล้วของเกาเหลาหมูค่ะวันนี้ของแย่เกาเหลาเนื้อกลับมาที่เรื่องศัลยกรรมแย่คิดว่าตอนนี้คนสมัยนี้คิดว่าศัลยกรรมเป็นเรื่องเปิดเผยมากแค่ไหนหรือมันจำเป็นไหมจะว่าคำถามนี้มันค่อนข้างเบานะเบาหรอแล้วคำถามอะไรเบาเพราะอะไรเบาเพราะว่าตอนนี้ทุกคนทำกันหมดแล้วแล้วก็ทุกคนเหมือนกับทุกคนก็ออกมายอมรับทุกคนมันไม่มีใครปิดบังกันแล้วอะคนที่ไม่เปิดเผยบางคนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะแบบโอ๊ยฉันแอบแอหรือโกหกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนด้วยความที่ว่าต้องทำงานในวงการเขาอาจจะมีเหตุจำเป็นอะไรบางอย่างที่ต้องปิดบังไม่ได้เรื่องศัลยกรรมหรือบางคนเนี่ยทำงานในตำแหน่งสูงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะคำนึงถึงภาพลักษณ์เป็นหลักว่าแบบว่าฉันไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกนะฉันคอนเฟิร์มเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการงานบางทีก็อยากไม่อยากให้ใครรู้ก็เป็นไปได้ค่ะอาจบอกว่าตอนนี้ชาเลนจ์อันที่3ออกแล้วเช่นเดียวกันกับมื้อนี้เฮ้ยอะไรอ่ะหรือไทยสั่งเส้นเล็กจอนจอนนั่นแหละครับน่าเกลียดชาเลนจ์นี่น่าเกลียดอ้าวก็เอาเมนูโคคูล่ามาดักอ้าวเสมอแล้วทำไงเอาเพิ่มชาเลนจ์โอ้โหแล้วมีชาเลนจ์ที่4ก็มีชาเลนจ์ที่4ว่าจะเป็นอะไรใครที่จะอดกินกุ้งแต่ก่อนจะไปกินกุ้งเนี่ยขอลองชิมก่อนว่าไอ้ที่ว่ากะทิเนี่ยมันส่งผลยังไงกับน้ำซุปของน้ำตกท่านที่4ใครกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมดก่อนชนะแน่นอนคือน้ำซุปมันมีความละมุนอ่ะมันมีความมายเพิ่มขึ้นอ่ะมันมีความแบบครีมมี่เนาะคือเนื้อเนี่ยมีเท็กเจอร์ที่กำลังดีไม่ได้เหนียวจนเกินไปแล้วก็มีกลิ่นของเนื้อมันไม่ใช่ grass fed อ่ะอันนี้มันอาจจะเป็น grass fed ก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ไงให้วัวหากินเองอ่ะเออให้กินธัญพืชที่หลากหลายทุกที่นั่นซึ่งตัวเนี้ยมีกลิ่นเนื้อที่ดีแล้วก็ส่งให้ตัวก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเนี่ยมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเย้เดี๋ยวเรากินอาหารคาวเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็ต้องไปกินของหวานเพราะว่าถ้าไม่ทานหวานที่สันดานไพร่นะเดี๋ยวเราไปกินใส่ไหมไม่ไพ่แล้วเราไปกินใส่ไหมมาสรุปสายไหมอ่ะก็ไม่สายนะก็ตรงเวลาแต่กินต่อไหมกินค่ะงั้นเรารีบทำเวลาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปกินใส่ไหมกันค่ะอยากสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย All New Nissan Almera สิงห์ Lemon Soda ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่เพื่อนเวลาไปตรงเวลาตุ้ยยังไงคะเวลาเพื่อนไปอยุธยาเวลาเพื่อนไปอยุธยาก็ต้องซื้อสายใหม่มาให้เป็นของฝากนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องมาถึงร้านนี้ก็ได้ร้านริมถนนเยอะแยะไปแสดงว่าร้านนี้ต้องมีความพิเศษยังไงฮะ
ความพิเศษของร้านนี้เพราะว่ามีรูปดารามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมถูกต้องแล้วเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นดาราหรือเปล่าถ้าเรามาร้านนี้แล้วเป็นดาราเนี่ยเราจะต้องถูกถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นทำเนียบด้านนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรตีสายไหมบางอินรอนนะคะเขามีเครื่องใส่ราคาร้านด้วยทำกันสดๆตรงนี้เลยนวดแป้งทาแป้งกันตรงนี้เลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือทีมงานของเราติดต่อกับที่ร้านนี้ไว้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ไปลองทำโรตีกันเพราะว่าเฮ้ยเลิศอะเพราะว่าปกติเราจะต้องกินกันอย่างเดียวป่ะใช่ซื้อเอยอะไรเอยแต่ไม่เคยได้ลองทำเองสักทีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เราจะใส่แมสกันนะครับผมอันนี้คือทำแผ่นโรตีหรออันนี้คือขนมข้าวยาคูนะคะเป็นสีเหมือนกันไม่ใช่นะเอาหรออันนี้โรตีแล้วเอาเอาน้ำเรายาแล้วหรอสกิลเขาเทพมากเลยอ่ะดูข้อมือเขาว่าแบบอย่างเงี้ยควักแสดงว่าถ้าคนที่มีข้อมือดีที่สุดในกลุ่มเราน่าจะเป็นพี่จอนนะฮะพี่จอนใช้ข้อมือบ่อยฮะในการออกกำลังกายหรืออะไรก็ตามนะฮะใช้ข้อมือบ่อยเพราะอะไรคะตำส้มตำช่วงกินส้มตำโอเคตำส้มตำยังไงฮะอย่างงี้ตามนั้นแหละเดี๋ยวแป้งทำเป็นเพื่อนจอนแล้วให้แย่ลองกินโอเคงั้นจอนลองก่อนเลยพี่ครับพี่สอนจอนก่อนเลยใช่ตามนี้เลยครับรถชดชุบควักนะฮะร่วงแล้วเพื่อนอุ๊ยอยากลองอ่ะยังไงวะโอ้ยยี่ครับอุ๊ยโอ้ยแค่ควักได้แล้วแค่ควักแป้งยังจะไม่รอดออกมาได้แล้วเป็นรูแล้วอ่ะแล้วยังไงต่อคะแล้วก็มือลงไปเลยอ๋อแล้วก็โอเคไม่ต้องจะร้อนไหมแค่นี้ก็ยังไงต่อแล้วก็ทำให้มันกลมโอเคแล้วมือห้ามโดนแล้วที่เหลือขึ้นมันข้างเดียวได้ไม่ยากจังวะร้อนบอกเลยว่าตอนแรกนะคะที่งานติดต่อมาเนี่ยโอ้โหที่ร้านดีใจมากเลยที่จะพบกับการปรากฏตัวแรกของคุณแป้งออนจิลานะคะคุณจอในรายการไฮแลนเดอร์แต่ตอนนี้นะคะทีมงานเริ่มไม่ยินดีแล้วนะคะเรามาเล่นสนุกกันตรงนี้นะคะแล้วก็ได้รู้ว่าการทำโรตีเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะการซื้อง่ายกว่าเยอะเลยจริงขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่ให้โอกาสขอบคุณนะคะขอโทษนะคะพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะคะไปฮะเพื่อยากมากเลยอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปกินกุ้งกันนะคะมาไอทียาต้องกินกุ้งมาอุ๊ยเกือบไปแล้วไหมล่ะดีนะที่รถคันนี้มีระบบ RCTA ด้วยพี่แบบใจหายนะระบบ RCTA ก็คือเทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุด้านหลังเวลาถอยรถนี่แสดงว่าถ้าสมมุติว่ามีหมาวิ่งผ่านมีเด็กเดินผ่านคนแก่อะไรก็ตามคือมันจะเป็นมีไฟกับไฟโชว์ป่ะไปกินข้าวกันกุ้งจริงชอบมากพี่สวยมากนี่อยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาได้มาตรฐานของ SHA ด้วยนะคะอุ๊ยมาตรฐานนี้คือ Thailand Safety Health Administration ครับผมแต่ว่าที่นี่จะสะอาดถูกหลักสุขอนามัยนี่มาโอ๊ยไปนี่เสร็จแล้วเราก็ล้างมือวัดอุณหภูมิด้วยนะคะอย่าลืมสแกนด้วยฮะแล้วก็ไทยชนะสแกนให้สแกนให้นี่ที่เรามาที่เนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเป็นที่เช็คอินใหม่กุ้งอร่อยแล้วก็มีวิวสวยๆให้ดูด้วยเหมือนพี่คนนี้สวัสดีค่ะชื่ออะไรครับแจนค่ะมาทำอะไรตรงนี้ครับเป็นดูแลที่นี่อยู่ค่ะแล้วก็จะพาคุณหญิงแย้แล้วก็คุณแป้งพาทัวร์เดินเลยครับคุณจอนค่ะคุณจอนไม่ต้องพาครับจะสองคนได้ครับอยู่นี่แหละจอนจะรอกินกุ้งไปเดี๋ยวคุณจอนไปได้ข่าวว่าที่นี่เป็นจุดเช็คอินที่กำลังแฮปปิ้งมากๆใช่ค่ะแล้วก็กุ้งอร่อยด้วยกุ้งนี่รับประกันความอร่อยความสดคือมันกุ้งแดงเราจะพยายามอยู่แล้วกุ้งอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมชาติตรงนี้ชวนจุดถ่ายรูปของลูกค้านะคะแล้วเรามาในเวลาที่ดีมากช่วงซันเซ็ตโกลเด้นพีเรียดนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวยเนื่องจากบิวตี้บล็อกเกอร์มาให้แย่ได้ถ่ายรูปนิดนึงเดี๋ยวถ่ายรูปให้นะคะเดี๋ยวเราให้แย่สอนโพสต์รูปแบบบิวตี้บล็อกเกอร์กล้องอยู่นู่นค่ะเชิญวิธีการนะคะเวลาที่เราจะถ่ายรูปถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่ขาค่อนข้างสั้นนะคะเราก็ต้องยื่นขาออกมาให้ยาวที่สุด
แล้วที่สำคัญคือปลายเท้านะคะก็ต้องจิกลงมาอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บขายไม่สวยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราจิกปลายเท้าออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยขาเราก็จะดูยาวยิ่งขึ้นนะคะถ้าถ่ายลำบากไหมครับถ้าอย่างนี้ถ่ายลำบากปะหมายถึงถ้าถ่ายท้องอะลำบากแต่ถ่ายรูปสวยฮะโอเคนะหลังจากนั้นค่ะเราก็ต้องยืดตัวขึ้นมานะคะยืดหน้าอกขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ซันเซ็ตอยู่ด้านหลังนะคะเราก็จะแกล้งแบบแกล้งแซงๆว่าร้อนจากรังสีพระอาทิตย์แต่จริงๆแล้วไม่ได้ร้อนค่ะจริงๆเราก็แบบก็ทำไปอย่างงั้นให้มันมีโพสเจอร์4 3 2แอะอะไรอย่างงี้เป็นต้นสวยไหมอ่ะยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างจือบ้างอะไรบ้างจิกบ้างหรือว่าพื้นสวยมากพระอาทิตย์สวยมากพื้นก็สวยอ่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วขอเชิญคุณแซนอีกรอบค่ะกลับมาที่จุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปที่ป๊อปปูล่ามากๆใช่มั้ยคะใช่ค่ะรูปท็อปนี้ก็จะเป็นจุดจิบเบาๆท็อกเทลเบาๆเลยก็คือว่าสมมุติว่าใครจะจีบใครก็มาจีบกันเบาๆตรงนี้ใช่ให้เธอขอเป็นแฟนหน่อยดิตอนพระอาทิตย์ตกก็สวยมากข้างล่างขอบคุณมากค่ะก็ทำมาเยอะอะค่ะไม่ใช่ชุดวิวเอ้าได้ค่ะว่าที่นี่เป็นโฮมสเตย์ด้วยใช่มั้ยที่เป็นโรงแรมค่ะมีทั้งหมด8ห้องค่ะก็จะมีห้องสีเหลืองข้างบนเป็นสีเหลืองขนุนนะคะข้างล่างจะเป็นห้องสีเขียวใบชะพลูค่ะโอ้ยเราอยากกินใบชะพลูเลยเดี๋ยวเราให้กินเอาเฮ้ยร้านน่ารักมากครับมีตรงไหนให้เราดูอีกบ้างคะก็จะมีมุมข้างบนก็จะมีโซนที่ยื่นออกไปตรงนี้ค่ะจุดถ่ายรูปอีกตรงนี้เดินลงไปได้เลยตรงนี้เดินลงไปได้เลยตรงนี้นี่ค่ะค่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ไม่มีบันไดอย่าลงไปนะคะมีกี่ห้องครับมี8ห้องค่ะเป็นเหมือนบูติกโฮเทลใช่ค่ะสวยแล้วจริงชอบกว่าหลังมาดีกว่านี่ไงหรือเราควรจะมามุมนี้ตะเด้อเห็นพระอาทิตย์เฮ้ยสวยอ่ะต้องระวังอย่าเข้าไปใกล้น้ำนะคะทำไมอ่ะมันมีผักตกเป็นคนตลกจริงอ่ะป้าคะจุดต่อไปค่ะค่ะจุดต่อไปเชิญเลยค่ะตอนนี้รู้สึกอยากดีดไถมากเลยค่ะเปรี้ยนี่นะตอนประตูเรียกว่าหนุมานเป่าลมนะคะหนุมานเป่าลมเพราะว่าเนี่ยสังเกตว่าป้อมเพชรเนี่ยป้อมเพชรจะมีลมมาตลอดเราก็เลยค่ะนี่จะเป็นโซนโรงแรมนะคะสวยมากลองดูจะเป็นขึ้นไปแล้วก็มีโคมไฟขึ้นมาจุดถ่ายรูปเป็นแบบว่าจุดนำสายตาของเราเข้าไปสู่โซนที่พักอันสงบสุขนะคะที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายเอาอย่างไรไม่มีแน่นอนค่ะโซน private ก็คือจะมีลูกค้าโรงแรมเฉพาะแล้วก็คือใครที่ได้มาพักที่นี่นะคะก็ไม่ต้องห่วงเรื่อง privacy นี่คือต้นไทรใช่ไหมคะห้องต้นโพค่ะอ้าวแม่เอ้ยมุมนี้สวยนี่คือต้นไทรใช่ไหมคะแล้วแบบตาวาวแล้วแบบโอ้โหฉันพูดด้วยความว่าฉันมีความรู้ในด้านต้นไม้นะต้นโพนี่ที่ร้านเรียกว่าคุณยายนะคะอ๋อเป็นคุณยายไม่มีคุณยายอยู่คุณยายไม่ใช่ไม่มีคุณยายอยู่แต่ว่าเราเปียกเปยเพราะว่าอายุอนามก็50-60ปีแล้วคุณยายต้นโพคอยให้ร่มเงาบ้านป้อมเพชรห้องนี้ชื่อห้องขนุนใช่ไหมครับอุ้ยน่ารักมากอันนี้เป็นห้องซิกเนเจอร์ของเราด้วยเป็นห้องเดียวที่เห็นวิวป้อมเพชรนะคะสีเหลืองขนุนอุ้ยเข้ามาแล้วรู้สึกมีความอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนอุ้ยห้องน้ำมันมีความแบบแอนทีคห้องน้ำน่ารักมากอ่ะก็จะแบ่งโซนชัดเจนเลยมีห้องส้วมห้องน้ำอันนี้เป็นป้อมเพชรเหรอครับใช่ค่ะป้อมเพชรเป็นป้อมประกันเก่าสมัยอยู่ชัยนาก็เลยชื่อบ้านป้อมเพชรเพราะว่านี่ป้อมเพชรดูไหมป้อมเพชรป้อมเพชรสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย All New Nissan Almera สิงห์ Lemon Soda
ากินมากจานนี้น่ากินมากเลยอ่ะไม่ไม่นะจานยังอันนั้นอาหารว่างค่ะอันนี้ก็เป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะกับเมนูที่อยู่ตรงหน้าก็จะมีกุ้งแม่น้ำย่างถ่านทานคู่กับน้ำปลาหวานสะเดาน้ำปลาหวานสะเดาเด็ดมากไม่เคยดีต่อด้วยตัวอันนี้นะคะเป็นปลาเนื้ออ่อนราดพริกสดค่ะของดีชุติยาปลาเนื้ออ่อนแล้วก็แกงคั่วเนื้อปูค่ะค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำพริกลงเรือค่ะแต่ไม่ต้องลงเรือก็ทานได้ต้องลงเรือกินตรงนี้ก็ได้ตำไหลบัวกุ้งสดค่ะชอบมากอันนี้เด็ดมากใส่ค่ะเพราะว่าเขาทำนิดนึงเจ้าของร้านชอบกินปลาดีค่ะเขาทำนิดนึงค่ะว่ากุ้งที่นี่เด็ดกว่าที่อื่นยังไงคะกุ้งที่นี่เนื้อสดนะคะแล้วก็เป็นกุ้งแม่น้ำย่างถ่านจะหอมถ่านมากแล้วก็เป็นกุ้งแม่น้ำมีทยาแท้ๆเลยค่ะเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาก็ได้กินได้กลิ่นกุ้งย่างถ่านมันเน้นอย่างนี้น่ากินมากคือเขาย่างมาแบบกำลังดีคือไม่โอเวอร์คุกนะมีความจูซี่ของตัวเนื้อมันอันนี้เครื่องดื่มอะไรคะเครื่องดื่มตัวนี้จะเป็นมะตูมเชคเกเรโต้ค่ะเป็นช็อตเอสเปรสโซ่นะคะเชคกับน้ำมะตูมโฮมเมดของทางร้านเหมาะมากแบบอย่าง่วงท่ามกลางพระอาทิตย์ตกต้องตื่นดูก็กินอันนี้แหละสดชื่นด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้ชื่อว่ามัฉานุนะคะมัฉานุจะเป็นน้ำกระเจี๊ยบกับลิ้นจี่ค่ะเขาผสมกันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบ้านป้อมเพชรดีไลท์ค่ะน้ำสับปะรดกับสับปะรดสดค่ะคนแรกนุ่นออสเนี่ยดำๆเนี่ยลูกสับปะรดค่ะอ๋อไม่ใช่ห่อหมกหัวโอเคโอเคเดี๋ยวเราชิมขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะจ้าเรามาเชียร์ก่อนไหมเชียร์ซาลูเต้แด่แสงอาทิตย์ยามเย็นที่อยุธยาแล้วเนื่องจากว่าเรามีคะแนนที่ทำพลาดเหมือนกันคนละ1-1-1แปลว่าจะต้องมี1คนที่ไม่ได้กินกุ้งแล้วต้องแกะกุ้งให้เพื่อนด้วยแต่นะกุ้งนี่มันไม่ต้องแกะดิเพราะมันแกะมาให้อยู่แล้วก็ต้องแกะออกจากกุ้งอ่ะทำไมวะแค่นี้ยังทำเองไม่ได้ทำไม่ได้อ่ะโอเคไม่ทำอ่ะทำไปทำไม่ทำทำก็จะไม่ทำจ้ะลูกคนหนูจ้ะอ่ะถ้างั้นเอายังไงดีงานแย่สารรูปเลยสารภาพสารภาพเลยสารภาพว่าแย่แพ้กุ้งแย่สวยมากแย่มากแย่สวยมากแล้วบอกตรงเลยที่เขาย่างกุ้งอะเรารู้นะว่าคนอื่นหอมมากแต่เรารู้สึกโอ้โหเราแพ้กุ้งโอ้ไม่ไหวไม่เป็นไรถ้างั้นแย่นั่งดูพวกเรากินไปแล้วแย่ก็แกะให้ด้วยนั่นแง่นิสัยอุ้ยแย่พอดีมากนะถือเป็นการเสียสละแบบยิ่งใหญ่นี่แหละซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่แกะเป็นไหมแกะเป็นไหมทำยังไงอะอย่างนี้หรอเดี๋ยวนะมันต้องเอามันกุ้งออกไปก่อนปะราดข้าวปะคิดว่าอย่าให้แย่แกะเลยคิดว่าไม่รอดคิดว่าแค่แย่ไม่ต้องกินแย่ไม่ต้องกินมันต้องยังไงนะอย่างนี้หรอแค่โอ้ยอย่างนั้นแหละก็ได้นี่กินก่อนนะเรามาลองกุ้งของเราดูดีกว่าโอ้โหกุ้งมันคือย่างมาได้แบบกำลังดีอ่ะเด้งๆเลยอ่ะวิธีกินกุ้งเนี่ยเขาต้องเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดลงอย่างนี้ก่อนเอาหรอใช่เอาแสดงว่าย่าทำผิดถูกแต่คนกินไม่เหมือนกันถูกนี่โอเคอ่ะดูดิเราย่าก็จะเสียสละเลยโหโคตรเขาให้จอนก่อนเลยโอเคอุ้ยแต่ว่ามันกุ้งของแย่ดูดีมากเอาก่อนเหรอโคตรมากเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยหวานมากอร่อยอ่ะเอาแล้วอย่างนี้เวลาไปกินพวกแบบอาหารซูชิอะไรอย่างนี้ก็กินกุ้งหวานไม่ได้ไปโอมากาเซะอย่างเงี้ยเราต้องบอกว่าเรากินกุ้งไม่ได้เขาก็จะสงสารเราเอ็นดูเราแล้วก็เสิร์ฟอูนิแทนบอกเขาบอกแพ้ทูน่าแซลมอนก็แพ้ฮามาจิก็แพ้แพ้หมดเลยถ้างั้นเดี๋ยวไปกินร้านอื่นแต่เวลาแป้งไปแป้งไม่แพ้นะแป้งจะอ้อนเขาแบบอร่อยมากเออค่ะถ้าได้อีกชิ้นเออตลอดเลยหรอฉันทำท่าแบบนั้นหรอก็ไม่น่าจะขนาดแบบเมื่อกี้แท้จอนี้คือดันนมด้วยนะแต่ไม่มีไหมปรึกษาเลยปรึกษาเลยแย่อยู่400ซีซีมั้ยนะต่อยนี่กี่ซีซีนี่กี่400ซีซีฮะข้างละจริงป่ะ Each year แต่ว่ามันดูไม่ค่อยใหญ่ดูไม่ใหญ่อันนี้ Thailander หรือว่าสัญญกรรมเดอร์เนี่ยสองอย่างครับชวนแย้มาเราก็ต้องพูดเรื่องพวกนี้ถูกไหมเพราะว่าแย้เนี่ยเขามีนามสกุลว่าอะไรรู้ไหมยังไงฮะแย้สก็คือสวยยิงแย้สาวสวยสายสันมากับรถนิสสันนะจ๊ะชื่นชมแย่นะคือแย่แบบทำอะไรแย่ก็พูดแล้วสมมติว่าเวลาเราอยากจะถามว่าแบบเฮ้ยแบบทำหน้าทำที่ไหนดึงหน้าดึงที่ไหนทำอะไรกับผิวหน้าบ้างหรือว่าเออหน้าอกทำกี่ซีซีถึงจะเหมาะคือชีตอบทุกเรื่องเลยจ้าก็ต้องตอบทันทีเขากล้าทำกล้ารับไงเขากล้าสวยได้คอมมิชชั่นเฮ้ยรอเล่นไม่ได้ไม่ได้เรื่องจริงเอออยู่นี่ไม่ได้ไม่ได้จริงเพราะว่าเวลาแนะนำให้ใครไปทำอ่ะเราก็จะรู้ว่าที่ไหนเชี่ยวชาญด้านไหนแล้วก็แนะนำไปที่นั่นจริงWe'll be right back.
แล้วเราก็ดีใจมากๆที่ทริปนี้แย้มาเป็นแขกรับเชิญของเราอย่าเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญเลยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเที่ยวเป็นเพื่อนเที่ยวของเราในทริปนี้เป็นครั้งแรกที่เจอแย้ตัวผมนะครับเป็นคนตลกน่ารักดาวทูเอิร์ธอีซี่แล้วแบบบ้าคนแบบนี้ยกย่องครับแล้วกล้าทำกล้ารับเจ๋งโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือรายการนี้ตอนแรกยายคิดว่าเอ้ยรายการท่องเที่ยวมามาอยุธยาแล้วยังไงฮะเตรียมชุดมาพร้อมเลยจ้ะพร้อมที่จะไปดูซากปรักหักพังพร้อมที่จะไปวัดต่างๆเพราะว่าที่เราจะนึกถึงอยุธยาปุ๊บคิดถึงอยุธยาปุ๊บเราจะคิดถึงแต่พวกวัดหรือโบราณสถานปูชนียสถานต่างๆแต่วันนี้เรามาแบบมาแบบคิดไม่ถึงจริงๆก็คืออยุธยาคิดถึงแต่คิดไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงไม่คิดถึงแต่ไม่ถึงว่าเป็นแบบนี้เปล่าคิดถึงแต่คิดไม่ถึงคิดถึงแต่คิดไม่ถึงใช่คิดถึงแต่คิดไม่ถึงก็พูดถูกแล้วคิดถึงแต่คิดไม่ถึงเพราะตอนนี้อยากจะคิสทุกคนจังเลยค่ะแล้วพอพูดถึงจังหวัดอยุธยาอยากจะถามว่าเคยมีประสบการณ์ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความทรงจำดีๆที่จังหวัดนี้บ้างไหมก็การที่เราได้ไปถ่ายรูปกับพวกโบราณสถานอะไรอย่างเงี้ยเวลามาทัศนศึกษาทีไรก็จะพาไปดูสิ่งเหล่านั้นตลอดซึ่งก็เป็นความทรงจำที่ดีค่ะเพราะว่าอย่างน้อยครั้งนึงเนี่ยเราได้มาเห็นสถานที่สำคัญในประเทศของเราได้มาเห็นแบบว่าบรรพบุรุษของเราว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยรุ่งเรืองอะไรยังไงขนาดไหนอะไรอย่างงี้ค่ะแต่รอบนี้มาก็คือแปลกใหม่มากจริงๆแบบ amazing จริงสมเป็นไทยแลนด์เดอร์มากเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่าอยุธยาก็มีมุมนี้ด้วยเช่นกันเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ด้วยได้ไปหาชุมชนต่างๆเพราะว่าเราต้องออกมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเราก็ต้องออกมาช่วยเมืองไทยกันใช่แล้วค่ะสำหรับเทปนี้เดี๋ยวแย้จะไปไหนนะเดี๋ยวแฟนมารับแล้วอ่ะถ้าอย่างงั้นเราก็จะปล่อยให้แย้ไปกับแฟนเราพาเขามาสวีทได้แต่ยังต้องกินคำสุดท้ายก่อนกินคำสุดท้ายแล้วพอเดี๋ยวแย้ไปเราก็จะพาไปดูเมืองอยุธยาในบรรยากาศแบบตอนกลางคืนว่ามันจะสวยแบบไหนเป็นมีเชื้ออยุธยาแบบไม่เคยเห็นตอนไปอยุธยาเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะกินต่อแบบนึงกินต่ออร่อยมากจริงปกติเวลามาอยุธยาเคยได้มาเจอบรรยากาศตอนคืนแบบนี้บ้างไหมคือนึกถึงแบบสมัยก่อนนึกแต่แบบเคยมาทัศนศึกษาใช่ไหมครับก็เห็นแบบเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานอะไรเงี้ยเจดีย์แต่ไม่เคยเห็นมีแสงแบบนี้อันนี้คือบอกจริงว่าสวยสวยเลยนะสวยมากดูดีเหมือนฮอลลีวูดซีนเนี่ยคือมันก็ได้อีกฟิลนึงไงปกติเราจะมาแต่ตอนกลางวันคนบางคนก็จะคิดว่าเราแค่ขับรถมากลางวันแล้วก็กลับจริงๆแล้วอยู่อยุธยาเนี่ยค้างคืนก็ได้เพราะว่ากิจกรรมตอนกลางคืนก็มีอะไรให้ทำเหมือนกันสวยงามด้วยมีทั้งของกินมีทั้งของให้ดูแบบนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดชัยวัฒนารามนะคะบอกไว้เป็นอินโฟเมชั่นจะบอกขนาดไฟโคมไฟบนต้นไม้ยังมีดีเทลเลยนะเป็นสุ่มไก่ใช่ไฟบนต้นไม้เป็นสุ่มไก่นะคะโปรดสังเกตมีดีเทลอะฮะสวยอะคือจริงๆเวลาเรามาตอนกลางวันอะเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วมันก็จะไม่ได้ความสงบจริงความสงบไหมแล้วก็อาจจะเพราะช่วงนี้ด้วยไม่ค่อยมีคนต่างชาติมาเที่ยวนะพอเรามาออกมาเที่ยวเมืองไทยเราก็จะเห็นมากขึ้นได้สัมผัสกับมันมากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้กับมันเต็มที่มากขึ้นแล้วก็รู้สึกชอบเข้าไปยืนตรงนั้นไหมถ่ายรูปให้ตอนนี้จริงเหรอไปคนเดียวเลยจริงจริงเนี่ยตอนนี้แบบช็อตเป็นคนค่อนข้างกลัวอะไรอย่างเงี้ยช็อตนี้เอาจริงๆไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีอะไรเลยมีเพื่อนคนเดียวเลยเอาปะไม่เป็นไรอ่ะแป๊ะเราก็แบบเนี่ยมาเห็นอันนี้สวยแล้วมีอะไรสวยๆอีกปะนี่อยากจะบอกว่าช่วงนี้พอดีเลยที่อยุธยาเนี่ยมีงานประจำเดือนนี้ชื่องานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกเป็นแบบเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอ่ะไปอยากจะบอกว่าหญิงแย้น่าเสียดายมากที่ไม่ได้ไปด้วยกันไปอยากดูความสวยงามThank you.
ทางกับแม่ทัพของอารีนาเป็นยังไงงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกต้องบอกว่าสมชื่อมรดกโลกจริงๆแล้วก็มีอะไรให้ทานเยอะมากมีอะไรให้ดูเยอะมากแสงสีเสียงเต็มที่เต็มอัตรามากครับค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอยุธยานอกจากจะมาเที่ยวตอนกลางวันแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดว่าอารามประดิษฐานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวกุ้งเผาหรืออาหารมากมายที่อร่อยแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมตอนคืนแบบนี้ด้วยไม่อยากเชื่อเลยว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าเจ๋งมากๆแต่อย่าลืมคนเยอะยังไงเที่ยวต้อง protect ตัวเองไว้นะครับค่ะอย่าลืมใส่หน้ากากแล้วก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาเที่ยวในที่แบบนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำให้เราได้ออกมาเที่ยวเมืองไทยออกมาช่วยเมืองไทยและขอบคุณนิสสันนะครับที่ทำให้เราเดินทางมาแบบนี้สบายๆแบบนี้เพราะนิสสันรถดีจริงๆครับค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณสิงห์เลมอนโซดาด้วยนะคะสำหรับวีคนี้เดี๋ยวเราก็จบแล้วจบแล้วเพราะว่าเราก็พามาตั้งแต่เช้ายันเย็นครบทุกรสแล้วแต่ว่า EP หน้าเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวจังหวัดไหนออกไปช่วยจังหวัดไหนอย่าลืมติดตามรายการไทยแลนเดอร์ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับไปต่อกับพวกเรา